จะไปนั่งกินตรงจุดที่เราจะไปน่าจะไม่น่าจะได้กินระหว่างทางก่อนเริ่มหิวน้ำต้องมานะรู้ผอมมากเนี่ยมันจะมีแบบร้านค้าเรื่อยๆจริงๆถ้ามาช่วงกลางวันนะมันจะแบบโหคนเยอะมากนักท่องเที่ยวเยอะมากกลางวันน่ะแต่เราเป็นคนแบบว่าคนในประเทศเราก็จะบอกว่าไม่ไหวคือคนต่างชาติเขามาแล้วเขาต้องเที่ยวนะเขาก็ต้องมาแบบท่องเที่ยวให้ครบอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอยู่นี่ไงเราร้อนไงแล้วก็เลยแบบชอบออกตอนช่วงประมาณ5 โมงเย็น6 โมงเย็นเนี่ยจะชอบออกมาเที่ยวข้างนอกร้านค้ามีประตูวัดพระแก้วตรงนี้สวยมากนี่ให้ดูตรงนี้สวยมากนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้แหละที่เขาชอบมาถ่ายรูปกันอ่ะเนี่ยมาถ่ายตรงนี้สวยงามเราไปเดี๋ยวเราเดินไปทางไหนดีเราเดินออกไปทางนู้นไปนู้นอ้อมไปนู้นให้ดูบรรยากาศจุดเขาลงจุดเขาลงข้างล่างไปเดินก่อนไปเดินเรื่อยๆก่อนไปเดินดูเรื่อยๆก่อนเจดีย์มาตรงนั้นตรงนี้สวยตรงนี้สวยถ่ายรูปตรงนี้ก่อนพี่ขอถ่ายรูปตรงนี้ก่อนทุกคนสวยมากโอ้อลังการมากตรงนี้สวยมากปาร์คอย่างงามของแท้นะโอ้บรรยากาศแบบสวยเนาะสวยจริงสวยจริงนะทุกคนคือพอมาเดินอ่ะพอเรามาดูไกลๆอ่ะจากสนามหลวงมองเข้าไปเนี่ยโอ้โหสวยมากแล้วแบบอันนี้คือเป็นสนามหลวงแล้วก็กว้างขวางมากฝั่งทางนู้นถ้าเราเดินตรงไปนะมันจะเป็นเสาหลักเมืองแต่ว่าเสาหลักเมืองนะแต่ว่าตอนนี้คือน่าจะเริ่มปิดแล้วล่ะอันนี้ก็คือรถเนี่ยเขาจะให้เข้าแบบเป็นแค่บางช่วงนะบางส่วนไม่ได้ให้รถเข้าตลอดนะเพราะว่าจะมีที่กั้นอยู่นะอันนี้คนก็จะมาเดินเล่นที่สนามหลวงนะครับมาเดินเล่นกันอุ้ยเนี่ยมุมนี้ก็สวยมีมุมนี้ก็สวยสวยหมดเลยดูสวยมากสนามหลวงล่าสุดที่เขาจัดงานสงกรานต์ไปแบบเมื่อไม่นานมานี้นะครับสวยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปตรงนี้แหละเพราะว่าเราจะไปที่พิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะไปเดินเที่ยวซื้อของกินเพราะตอนนี้ที่แถวนี้ก็เริ่มแบบปิดแล้วเนาะแล้วก็เลยจะไปหาจุดที่มีของขายน้องพี่นู่นเดี๋ยวจะไปข้างหน้าหน่อยรู้สึกว่าจะมีอะไรขายแบบเยอะแยะเลยพาไปเดินเราอ่ะไม่ค่อยได้พาทุกคนมาเดินที่สนามหลวงเท่าไหร่ไปเดี๋ยวพาไปเดินดูสนามหลวงซะหน่อยไปสนามหลวงตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามหลวงนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยบรรยากาศสนามหลวงโอ้รู้สึกว่าเขาจะมีงานอะไรอีกสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยมีบอกว่าโอ้ตรงนี้สวยมากดูโอ้แต่ว่าไกลๆอ่ะคงไม่เห็นมั้งแต่ว่าเราอยู่ตรงนี้เราเห็นคือจะหามือถือก็หาไม่เจอเอ้านี่เดี๋ยวโอ้หามือถือถ่ายก่อนมันสวยอ่ะถ้าไปฝากคนในเพจใครอยากดูรูปที่ถ่ายก็ไปดูในเพจเด้อแล้วก็เก็บรูปต่างๆไว้ในเพจนั่นแหละเผื่อว่ามีใครอยากดู
ไม่มีใครอยากดูกันแล้วแต่สนามหลวงแบบสวยมากสวยมากไปบรรยากาศไปลองเดินถ้าเราเดินจากตรงนี้ไปแล้วเราไปออกตรงนู้นได้ไหมอ่ะไม่ใช่ว่าเดินเดินเดินเสร็จปุ๊บไม่มีทางออกนะเนี่ยมันมีทางเข้าตรงนี้ใช่ไหมคิดว่าน่าจะมีทางออกข้างหน้าด้วยสนามหลวงบรรยากาศสนามหลวงมีต้นมะขามเมื่อก่อนสนามหลวงจะไม่มีรั้วนะครับเมื่อก่อนแบบนานมาแล้วนะก็คือไม่มีรั้วแต่ว่าแบบพอไม่มีรั้วมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความสะอาดบ้างคนก็อาจจะแบบเข้ามาเยอะบ้างเรื่องปัญหาคนไร้บ้านที่แบบเข้ามานอนอยู่ข้างในเยอะบ้างอะไรเงี้ยนักท่องเที่ยวก็อาจจะมาแล้วมันภาพมันอาจจะไม่สวยงามอะไรเงี้ยเนาะเขาก็เลยแบบมีรั้วมีรั้วเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาปะตั้งแต่แบบเรามาอยู่ตั้งแต่มาเรียนก็มาเที่ยวก็ยังไม่มีรั้วบรรยากาศก็จะเป็นประมาณสนามหลวงอู้ตรงนั้นเขาต้องมีงานอะไรสักอย่างหนึ่งแน่เลยเนี่ยเขาแบบตั้งอะไรสักอย่างหนึ่งแบบดูอลังการมากเลย คือเขามีงานหรือเขากำลังจะเก็บอุ้ยน้องน้องน้องอุ้ยน้องวิ่งมาหาเลยอะแต่ไม่มีอะไม่มีของให้กินอะพอไม่มีของให้กินแล้วหนีเลยนะหือหนูชื่ออะไรหนูชื่อจี๊ดปะน้องจี๊ดน้องจี๊ดไปเจ้าน้องจี๊ดโอ้เนี่ยมาต้องวันหลังมาโอ้นู่นต้องเตรียมแบบถั่วเตรียมอะไรมาแล้วเนี่ยทุกคนไม่ได้เตรียมขวดเตรียมอะไรมาเลยอ่ะบรรยากาศสนามหลวงนะครับรอบๆจะนู้นถ้าไปฝั่งทางนู้นจะเป็นแบบไปข้าวสารนะครับเนี่ยข้ามอ้อมไปทางนู้นอ่ะไปถนนข้าวสารไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่อันนี้ไปอันนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเนี่ยท่าพระจันทร์แล้วก็ถ้าเดินเข้าไปด้านในตรงนั้นนะครับตรงท่าพระจันทร์เนี่ยมันก็จะเป็นแบบท่าเรือท่าพระจันทร์แล้วก็ท่ามหาราชอะไรเงี้ยตรงนั้นก็จะมีขายพระขายอะไรกันแล้วก็เดินย้อนกลับไปก็เป็นทางเดิมไปทางแบบท่าเตียนไปรถไฟฟ้าประมาณนี่ๆๆๆมีรถมาสาย64ปิ่นเกล้าสนามหลวงจริงๆอ่ะมาที่นี่คือนั่งรถอะไรก็ได้ที่เขาเขียนว่าสนามหลวงนะ ถ้าแบบรถเขียนปุ๊บตึ๊ดๆๆสนามหลวงอะไรเงี้ยขึ้นมาได้เลยมันจะมาสนามหลวงวนทางใดทางหนึ่งนี่แหละเนี่ยสนามหลวงมันจะเป็นวงกลมพอก็จะมาจอดที่นี่แหละอ๋อตรงนี้เป็นฝั่งนี้เขาให้เป็นแบบลานจอดรถไปแล้วสนามหลวงหมดแล้วประมาณนี้แหละก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเจอกันในครั้งถัดไปแล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับบ๊ายบาย